นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะครูผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนิษฐ์นาชูเริกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มดูกันว่าภาษาอังกฤษในสไตล์ของครูจะเป็นยังไงบ้างพร้อมยังคะโอเค ready พร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปด้วยกันเรามีเวลาด้วยกันน้อยแต่ครูจะพยายามใช้เวลาน้อยเนี้ยให้คุ้มค่าที่สุดตอนนี้เราจะมาลุยแบบฝึกหัดเลยนะคะข้อศัพท์ก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็คือให้เราดูซิว่าศัพท์พวกนี้น่าจะแปลว่าอะไรแล้วก็เลือกตัวเลือกมาเริ่มกันเลยนะคะอ้าวดูข้อ2เลยค่ะดูซิคำศัพท์คืออะไรตัวนี้ตัวที่เขาเอียงเอียงไว้คือตัวที่เขาอยากรู้แล้วล่ะว่ามันแปลว่าอะไรเห็นไหมคะเริ่มต้นเลยเวลาที่เราจะแปลอะไรเนี่ยให้เราคิดก่อนว่ามันบวกหรือลบมันเป็นคนหรือมันเป็นของมันเป็นสัตว์หรือมันเป็นอะไรลักษณะเนี้ยให้เราจับกว้างๆก่อนคำถามของครูก็คือครูถามว่าอันนี้เนี่ยดีหรือไม่ดีคำนี้บวกหรือลบลบรู้ได้ไงว่าลบมันมีตั้งแต่ broke เห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้ไม่ดีนะเรื่องนี้กำลังเล่าในสิ่งที่ไม่ดีเขาบอกว่า if you don't control your spending ถ้าไม่จุด spending แล้วก็ you be broke in no time at allเดี๋ยวเนี่ย broke แน่ๆเอ๊ะ broke นี่มันแปลว่าอะไร break broke broken ใช่ไหมจะแปลว่าแตกเหรอคนมันจะแตกเหรอในที่นี้มันเกี่ยวกับ spending spend มัน spend ได้สองอย่างคือ spend time กับ spend money เวลาเรา spend เนี่ยนะคะ spend ได้สองอย่าง spend time spend money ใช้เวลากับใช้เงินถ้าในที่นี้มันน่าจะหมายถึงเป็นไงคะโอ้โหวันนี้ broke ซะแล้วถังแตกหมดตัวไม่มีเงินเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าคุณไม่จุดการใช้จ่ายแล้วก็ถังแตกแน่นอนตัวไหนน่าจะถูกต้องข้อไหนที่มันไม่ลบเอามันออกไปตัวไหนที่มันไม่ลบคะ follow นี่มันไม่บอกบวกลบเนาะ follow แปลว่าอะไรตามไม่บอกบวกลบเนาะbuy ล่ะซื้อไอ้เราจะเอาคำว่า buy ไปใส่ลงไปตรงนี้ได้ไหม buy your spending ไปซื้อการใช้จ่ายไม่ได้ตัดทิ้งไป2ข้อละหรือ reduce หรือ behind อันไหนน่าจะตรง reduce หรือ behind reduce แปลว่าลดลง reduce เหมือนอะไรคะ deduce เหมือนอะไรเหมือน deductแปลว่าลดลงลดปริมาณลงงั้นคำตอบก็เป็นข้อ A ต่อไปนะคะข้อ3มาดูข้อ3ซิอยากรู้ว่า inhibit แปลว่าอะไรอะไรเป็นกุญแจได้บ้างดูซิข้างหน้าบอกว่า put this medicine on your arm นึกถึงภาพ medicine นึกออกไหมคะคืออะไรคะอย่าบอกเอา medicine เนี้ย on your arm and rub คือรู้จัก rubber ใช่ไหมคะเวลาที่เราจะใช้ยางลบเราต้องมีอาการยังไงถูถูกไหมคะก็คือเอายานเนี้ยถูซะ into your skin until it is invisible เอา in ออก vis แปลว่าอะไรเกี่ยวกับการมองเห็นนะคะอะไรก็ตามที่เป็น vis มันจะเหมือนกับ ofคือการใช้สายตามองแปลว่าให้ถูจนกระทั่งมันมองไม่เห็นยาละก็คือมันจะ inhibit the inflection attempt to spread รู้จัก spread ไหมคะรู้จัก inflection ไหมมันจะไปจุดไอ้เจ้า inflection ที่มันจะ spread เคยกินแซนด์วิชแล้วก็ต้องทาแซนด์วิชสเปรดไหมสเปรดแปลว่าทำให้มันได้ไหมคะกระจายแผ่ออกไปในที่นี้มันจะไปจุดที่มันจะกระจายแผ่ออกไปอินเฟลชันคือเชื้อโรคที่มันจะกระจายแสดงว่าไอ้มันต้องไปอินฮิบิตมันต้องไปทำไมข้อไหนที่ไม่ใช่แน่ข้อไหนที่ไม่ใช่มันต้องไม่ไปเฮลป์แน่นอนใช่ป่ะมีหรือเอายาไปเฮลป์อินเฟลชันเอายาไปช่วยเชื้อโรคก็ไม่ต้องใช้แล้วยาตัดทิ้งไปข้อไหนอีกที่ตัดทิ้งข้อไหนที่ต้องตัดทิ้งยามันจะไปทำไมเชื้อโรค
มันจะไปลีฟหรือเปล่ายามันก็จะไปอยู่กับเชื้อโรคตายแล้วแล้วเอามันไปเป็นพวกเดียวกันไม่ได้ตัดทิ้งเหลือ2ข้อข้อไหนที่น่าจะถูกคะข้อ B มันจะไปบล็อกหรือมันจะไป slow down นั่นคือมันไป inhibit ไปหยุดมันเอาไว้นะคะต่อไปข้อ4ข้อ4ดูซิขึ้นมาบอกว่าอยากรู้ว่า insolvent แปลว่าอะไรเอ๊ะคำนี้มันน่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบหรือยังไงไหมอ่ะดูซิมันน่าจะเป็นบวกเป็นลบมันน่าจะเป็นยังไงคะลบดูจากตรงไหนมันน่าจะเป็นลบ the door were locked bored doubt รู้จัก doubt ไหมโทนของเรื่องเป็นไงเขาบอก worker stood in front of the factory เวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยคนเก่งจะต้องเกิดภาพในหัวทันทีเลยพออ่านปั๊บจะไม่นึกถึง worker stood นึกเป็นคำๆแต่จะเกิดภาพเลยว่าโอ้ยนี่นะ factory เกิดขึ้นแล้ว factory คืออะไร factory คืออะไรรู้ไหม ori สถานที่เห็นคำที่ลงท้ายด้วย ori ori เป็นสถานที่หมดเลยนะคะมีอะไรบ้าง dictionary เห็นไหม laboratory สถานที่ป่ะdormitory สถานที่ไหมคะสันที่หมด mortuary ไม่รู้ล่ะเจออะไร ari กับ ori บอกสถานที่ไว้ก่อนอันนี้คือ place หมดเลยสถานที่หมดเลยนะคะ dictionary dic แปลว่า word แปลว่าคำ dic เนี่ยแปลว่า word แปลว่าคำเพราะฉะนั้น dictionary คือแหล่งหรือสถานที่ที่รวบรวมคำเอาไว้ dic แปลว่า word นะคะเคยเห็น dictate ไหมdictator คือคนซึ่งออกคำเป็นคนสั่งคนอื่นเป็นคนบอกคนอื่นนะคะ laboratory ก็สถานที่ที่ปฏิบัติใช่ไหมคะ lab dormitory dorm แปลว่าอะไร sleep นอนเพราะฉะนั้น dormitory คือ place for sleeping สถานที่ที่มีไว้นอนก็คือหอพักเวลาที่เดี๋ยวอีกหน่อยเราเข้ามหาลัยแล้วเราอยู่ดอมหรือเปล่านี่แหละดอมตัวเนี้ยพวกพี่ๆเขาจะพูดกันตลอดว่ากับดอมอยู่ดอมเนี่ยคือหอพัก mortuary mort แปลว่าตายตายงั้น mortuary คือสุสานที่ที่คนตายอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่รู้สมมุติเราไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่เราเห็น ari กับ ori ให้คิดไว้ก่อนว่าแปลว่าสถานที่หรือแหล่งเพราะฉะนั้นพอมาตรงนี้ fact แปลว่าอะไรรู้ไหม fact แปลว่า make หรือ produce นะคะ fact เนี่ยแปลว่า make หรือ produce สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้น factory ก็คือ place for making หรือ producing something ที่ผลิตอะไรขึ้นมานะคะอ้าวมาดูต่อซินึกภาพเลยโรงงานแล้วก็มี worker stood เต็มไปหมดเลยเวลาเราอ่านอะไรเราจะนึกถึงเป็นภาพWonder อันนี้ก็ไม่ดีแล้วนะเริ่มสงสัย What to do next แปลว่าเขายืนกันแบบไหนทำอะไรต่อทำอะไรต่อใช่ป่ะ What to do next ทำอะไรต่อไปดีจะทำอะไรต่อไปดี The door was locked มี door ด้วยนะ lock เลยใส่กุญแจไว้ And the window were boarded up ก็เดาว่าถ้าประตูปิดหน้าต่างมันก็คงเพราะมันแอดน่ะมันต้องทำเหมือนกันมันก็คงทำไมคะมันก็คงปิดด้วยแหละThey doubted that they would collect their final paycheck. สิ่งที่เขา doubt คือเขาจุดๆๆจะได้ไหมเนี่ยเช็คเนี่ยรู้จักเช็คไหมคะเคยได้ยินไหม paycheck pay นี่เกี่ยวกับอะไรอยู่แล้วเงินจะได้เช็คไหมเนี่ยจะได้เงินไหมเนี่ย Now that the company was insolvent. ถ้ามันปิดขนาดนี้แล้วก็ไอโรงงานนี้มันบวกหรือลบแน่ลบข้อไหนเป็นบวกตัดทิ้งสิคะข้อไหนบวกโอ้ much money ต้องไม่มีเงินแน่เลยถึงสงสัยว่าจะได้เงินหรือเปล่าถูกไหมคะเอาไม่เอาข้อนี้ไม่เอาตัดทิ้งไปข้อไหนอีกที่น่าจะเป็นบวก hire new workers hire แปลว่าจ้างจะจ่ายเงินจ้างคนงานใหม่ไหมนี่ยังไม่รู้จะได้ตังค์หรือเปล่าเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะใช่ไม่ใช่
ไม่ใช่เหลือ A กับ C ข้อไหนน่าจะเป็นลบชัดๆข้อ A broke อีกแล้วเจอ broke ยังภาษาไทยแปลว่าอะไรถังแตกเจ๊งหมดตัวไม่มีเงินซะแล้วโอเคไหมคะต่อไปข้อ5นี่คณิตดูให้ดีนะข้อ5ถามว่าอะไรคือ opposite อะไรคือคำตรงข้ามนะคะไม่ได้หาคู่เหมือนนะคราวนี้หาว่าอะไรคือตรงข้ามกับ disperse อันไหนเอ่ยคือตรงข้ามไปดูซิไหนบอกครูซิว่าเอ๊ะคำนี้มันน่าจะความหมายไปในทางไหนนะเขาบอกว่า they heard the good news โอ้มาในเชิงอะไรแล้วเนี่ย the angry crowd was cheered ตอนแรกบอก angry นะนึกภาพโมโหโกรธาตอนนี้ cheerเคยทำเชียร์ไหมเวลาที่เราเชียร์ลีดเดอร์เราทำอะไรคะมีความสุขหรือมีความทุกข์อ๋อเหรอทุกข์เพราะถูกบังคับใช่ไหมเชียร์แปลว่าอะไรร่าเริงใช่ไหมคะคนที่เชียร์ฟูคือคนที่ร่าเริงพวกกลุ่มคนที่ angry อยู่เนี้ยเชียร์แล้วก็ began to จุดมันคืออะไร It looks like everyone is going home เหมือนกับจะกลับบ้านแล้วเดาสิสถานการณ์นี้น่าจะทำไมคะเนี่ยตอนแรกน่าจะทำไมโกรธกันอยู่เต็มเลยพอ good news มาปุ๊บทุกคนเป็นไงคะ cheer แล้วก็จุดๆๆไอ้ตัวนี้แหละยังก็จะกลับบ้านแล้วน่าจะเอาข้อไหนไว้น่าจะทำข้อไหนยังไงล่ะเนี่ยน่าจะยังไงคะตัดข้อไหนทิ้งก่อนfly like a bird ก่อนแต่ละคนคงไม่บินใช่ไหมแต่เขาให้หาตรงข้ามนะให้หาตรงข้ามนะให้หาตรงข้ามกับคำนี้นะอย่าลืมเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกว่าทุกคนกลับบ้านมันก็ต้องตรงข้ามกับทุกคนกลับบ้านมันต้องเป็นข้อไหนข้อ A แสดงว่าคำ together มารวมกลุ่มกันตรงนี้คือคำว่า crowd ค่ะนี่คำเดียวกันเลย crowd คือการรวมตัวเป็นฝูงชนเพราะฉะนั้นเขาให้หาคู่ตรงข้ามนะคะต่อไปข้อ6ข้อ6คำว่า distinct จะแปลว่าอะไรเนาะ distinct จะแปลว่าอะไรดูซิอะไรเป็น cue ได้อะไรเป็นตัวกุญแจให้เราได้เนี่ยประโยคนี้ดูประโยคนี้ these two แสดงว่าตรงนี้พูดถึง2ใช่ไหมคะพอมาข้างล่างบอก each ข้างล่างพูดถึง1จะเป็น cue ได้ไหมถ้าใครยังไม่สามารถจับได้อย่างนี้ก็จับทั้งหมดเลยเขาบอกว่า wonder how anyone can still be undecided ตัดอันออกสิคะตัด ed ออกเหลืออะไร decide แปลว่าตัดสินใจระวังนะคะถ้า design ออกเสียงไม่เหมือนกันเลยสักตัวเห็นไหมถ้า decide แปลว่าตัดสินใจแต่ถ้า desire ลงท้ายด้วย r อันนี้แปลว่า need หรือ want ต้องการแปลว่า need หรือ want แปลว่าความต้องการแต่ถ้า design ตัวนี้ที่พอเราเติม er เข้าไปแล้วเราก็ออกเสียงว่า designer ก็คือผู้ทำไมคะออกแบบคนละตัวกันแต่ตัวในโจทย์เนี่ยแปลว่าตัดสินใจแปลว่าตัดสินใจเอาล่ะตัดสินใจซิว่าไง I wonder how anyone still be undecided about the election election คือการ election มักจะมาคู่กับคำว่า vote มักจะมาคู่กับคำว่า right คืออะไร vote คือการเลือกจะเลือกได้ต้องมี right คือต้องมีสิทธิทั้งหมดนี้คือการ election คือการอะไรคะเลือกตั้ง election คือเลือกตั้งงั้น vote คือการแสดงเสียงออกเสียงแต่เราจะออกเสียงได้ต่อเมื่อเราต้องมีอะไรคะมี right มีสิทธิเอาล่ะเขาบอกว่านี่ยังตัดสินใจไม่ได้เลยเรื่องการเลือกตั้งอะ two candidates are certainly distinct สองคนนี้จุดๆไม่รู้แปลว่าอะไร Each would lead our nation in opposite direction แต่ละคนก็จะนำไป opposite แปลว่าอะไรคะ
คนละทางสวนทาง opposite คือตรงกันข้ามเพราะฉะนั้น distinct ก็แปลว่าข้อไหนข้อไหนผิดเลยต้องตัดทิ้งก่อนเลยถ้าเราดูคิวตรงนี้แล้วกุญแจอยู่ตรงนี้แล้วตัดข้อไหนทิ้ง same ไม่ใช่แน่นอนถูกไหมคะ same ไม่ใช่ตัดทิ้งตัดข้อไหนทิ้งอีก above ถูกไหมเนี่ยถูกไหมไม่เกี่ยวอันไหนอีกB หรือ C ที่มันจะแสดง opposite ข้อ C เพราะมันแปลว่า different สังเกตไหมคะว่าคนเขียนจะพยายามให้คำซึ่งเป็นกุญแจแล้วมี meaning อยู่ในนั้นเราก็ต้องมาจับตัวพวกนั้นให้ได้ต่อไปข้อ7มาดูข้อ7สิคะข้อ7ขึ้นมาบอกว่า the new story based on a letter that was a fabrication รู้จักตัวนี้ไหมคะรู้จัก fabrication ไหมถ้ามีคนรู้จักหรือสมมุตินะถ้ามีคนรู้จักปั๊บเขาจะตอบทันทีเลยแล้วก็ไม่รู้ถูกหรือผิดเดี๋ยวไปดูว่าถ้าเขาตอบทันทีจะถูกหรือผิดเขาบอกเรื่องนี้นะมันขึ้นอยู่กับมันเป็นอะไรเนี่ยมัน based on อันเนี้ย now the reporter คือพวกผู้สื่อข่าว wrote the story in a big trouble นึกภาพนะผู้สื่อข่าวก็เขียนเรื่องไปเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะWill anyone believe him again? Will believe? จะเชื่อไหมถ้าจะเชื่อไหมแสดงว่าเรื่องที่เขียนมัน fabrication เดาซิว่าข้อไหนที่ไม่ใช่อันที่ไม่เกี่ยวเลยคือข้อ A เนี่ยไม่เกี่ยวเลยแต่จริงๆถ้าเปิด dictionary fabrication จะได้คำตอบข้อ A เป็นเบอร์หนึ่งเลยเพราะปกติแฟบริกจะเกี่ยวกับใยผ้าหรือเนื้อผ้าคือถึงบอกว่าบางคนไม่รู้พอเห็นแฟบริเคชันปุ๊บเลือกข้อ A จะผิดเลยเพราะนั่นคือความหมายที่หนึ่งของแฟบริเคชันแต่ไม่ใช่ความหมายตอนนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอันไหนที่ไม่ใช่อีกตอนนี้สังเกตว่าครูถามก่อนว่าบวกหรือลบความหมายในอันเนี้ยฉันจะเชื่อดีไหมเนี่ยแสดงว่ามันบวกหรือลบลบตัดข้อไหนทิ้งข้อ4 funnyอันไหนที่ไม่ลบเอาทิ้งอันไหนลบเก็บไว้อันไหนลบคะเฟกนี่ลบเลยโอ้โหแปลว่าอะไรอย่ามาเฟกขอร้องในที่นี้ก็แปลว่า make a story เรื่องแต่งเรื่องที่สร้างขึ้นมานะคะต่อไปข้อ8ดูซิอันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยscarcity น่าจะแปลว่าอะไรในบอกครูก่อนว่า scarcity นี่ดีหรือไม่ดีเนี่ยบวกหรือลบความหมายดีหรือไม่ดีโอ้โห great wealth rewarded wealth คือความร่ำรวย wealth เนี่ยคือ rich รวยโอ้โหไม่ใช่รวยธรรมดาด้วยนะ great ด้วยนะรวยมากrewarded reward แปลว่าอะไรคะ reward แปลว่ารางวัลเอ๊ะมันมีคำว่ารางวัลในภาษาอังกฤษอีกตัวหนึ่งเคยได้ยิน award ไหมคะต่างกันยังไง reward กับ award ต่างกันไหมคะเวลาเราจะเก่งภาษานี่มันต้องเก่งแบบลึกด้วยนะภาษาไทยบอกว่ารางวัลแล้วรางวัล2ตัวมันต่างกันยังไงถ้า award เป็นรางวัลที่ได้จากการประกวดแข่งขันเห็นไหม Grammy Award มีโอ้โห Award เยอะแยะเลยแต่ Reward เป็นรางวัลจากการกระทำไม่ต้องลงแข่งขันก็ได้เป็นรางวัลทำดีแล้วก็ได้ Reward ตั้งใจเรียนมากแล้วก็ได้ Reward เป็นสอบเข้าคณะดีๆที่เราอยากได้เห็นไหมหรืออุสมพรปากสาธุยกมือรับพรแล้วฮะแล้วเราตั้งใจมาเรียนหนังสือปุ๊บเราก็ได้ Rewardเป็นความรู้กลับบ้านไปก็เป็น reward นะเป็นรางวัลเหมือนกันเอาล่ะดีมากเลย2คำนี้บวกกับบวกเพราะฉะนั้นเดาซิว่าอันไหนที่มันเป็นลบตัดทิ้งข้อไหนเป็นลบตัดทิ้งคะข้อ B mistakes miss แปลว่าไม่แบบไม่ดีไม่แบบพลาด mistake คือผิดพลาดตัดทิ้งไปเลยมันก็เหลืออยู่3ข้อมันก็ดีเกือบทั้งนั้นเลยนะ A good looks C intelligenceThe dog huge appetite for herb รู้จัก appetite ไหมคะรู้จัก herb ไหมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการกิน appetite คื
จริญอาหาร herb ก็คือสมุนไพรเอ๊ะมันเกี่ยวกับสมุนไพรไหมเนี่ย wealth ความร่ำรวยมันไม่น่าใช่นะถ้า health ไม่แน่ health แปลว่าอะไรโอ้ตก L ไปตัวสุขภาพ health สุขภาพไม่แน่แต่ wealth ความร่ำรวยไม่น่าใช่เหลือ A กับ C เขาบอกว่าเวลาที่เราแพลนที่เราจะรวยหรือมีเงินมากๆเนี่ยมันเป็นรางวัลที่ได้จากการ good looks หน้าตาดีๆหรือ intelligence มาจาก adjective intelligent ที่แปลว่าฉลาดมันน่าจะได้มาจากความฉลาดความเก่งของเรานะคะข้อ4ต่อไปข้อ9ข้อ9ไหนตัวนี้นี่มันดีหรือมันไม่ดียังไงเนี่ยตัวนี้มันดีหรือมันไม่ดียังไงเนี่ยไหนดูซิข้อ9ความหมายมันดีไหมมันบวกหรือลบสังเกตรู้จัก battle ไหมคะโหเดี๋ยวนี้ดนตรีไทยวงดนตรีไทยไม่ใช่วงดนตรีไทยอ่ะเพลงไทยต้องไปแบทเทิลกับเกาหลีซะหน่อยละนะเคยได้ยินมั้ยเวลาเราแบทเทิลคือเราทำไมคะเราต่อสู้กันต้องมาแหมไทยที่ต้องไปแบทเทิลกับเกาหลีไม่รู้แบทเทิลอีท่าไหนเราเหมือนเกาหลีไปหมดเลยแบทเทิลไม่รู้แบทเทิลหรือเปล่านะแบทเทิลไปแบทเทิลมาหน้าตาเผ่าผมไปเหมือนกับเขาหมดเลยอันนี้เป็นลบFind no way โอ้ยหาทางก็ไม่เจอลบไหมเออลบแถม find no way to make peace หาทางสงบไม่เจอด้วย fighting ก็ลบลบแน่เลยอันไหนเป็นลบลบ exhausted ก็ลบโอ้โหลบทุกสิ่งทุกอย่างรู้จัก exhausted ไหมคะเวลาที่เรา exhausted เรารู้สึกเป็นไงคะเหนื่อยเพลียรู้สึกไม่สบายอะรู้สึกไม่ดีแล้วแถมด้วยแอนอีกโอ้ถ้าไอ้นี่ลบ embittered ก็ต้องลบด้วยเอาล่ะข้อไหนดีตัดออกเลยค่ะข้อไหนดีคะ humorous มาจาก humor แปลว่า funny ขำขันตลกเป็นบวกเอาออกไปซะ sour testing โผล่มาได้ไงเนี่ย sour testing สังเกตไหมคะว่ามันจะมีศัพท์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งตรงเป๊ะกับคำนี้ bitter รู้จักไหมคะ bitter แปลว่ารสขมใส่ m เข้าไปคือ n ทำให้เพราะฉะนั้นเปรี้ยวมากๆเคยกินมะนาวไหมเคยได้ยินนะที่มันเปรี้ยวจนขมไปเลยไหมความหมายรสชาติมันจะเป็นแบบนี้เปิดดิกมันจะเป็นแบบนี้นี่ครูถามว่านี่มันเกี่ยวกันกับรสชาติไหมเนี่ยไม่เกี่ยวนี่เขาไฟกันจะตายแล้วเขากำลังจะตีกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อ B ไม่เกี่ยวมันเหลืออยู่2อย่างข้อ A กับข้อ D ดอใกล้เคียงมากเลยลองนึกถึงภาพสิเขาบอกว่าเมื่อมันมีการต่อสู้แบบไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึง peace จุดจบคนน่าจะรู้สึกเป็นอย่างไรข้อ A angry resentful รู้จัก resentful ไหมคะถ้าไม่รู้จักเครื่องหมายคอมม่าแปลว่า and เหมือนกันค่ะresentful ก็คือความรู้สึก angry รู้สึกไม่ดีส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นความรู้สึก angry ที่ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการนับถือไม่ได้รับการยกย่องก็จะใช้ข้อนี้นะคะข้อ A อ้าวข้อ10ข้อ10ครูพยายามตะลุยศัพท์ให้เยอะๆนะคะจะได้เทคนิคเยอะๆหน่อยข้อ10มาดูซิอันนี้resigned น่าจะแปลว่าอะไรตัวนี้น่าจะแปลว่าอะไรคะตัวนี้ I'm going to จุดๆไม่รู้แปลว่าอะไรเอ๊ะมันน่าจะเป็นบวกเป็นลบเป็นอะไรสักอย่างไหม I give you to use the toy ถ้าบอกฉันจะจุดๆ permission ของฉันแล้วนะ permission แปลว่าไม่รู้บอกฉันจะจุดๆของฉันแล้วนะ I give you my toys ให้มาใช้ของเล่นของฉันได้เนี่ยฉันจุดๆๆๆแล้วนะ TJ announced angrily โหโกรธนะเนี่ย I thought you would take care of them but I was wrong แม้คิดว่า you จะ take care but ฉันก็คิดผิดแปลว่าฉันจะจุดๆๆๆฉันให้เธอยืมของแล้วนะข้อไหนที่ต้องไม่ใช่อันนี้ต้องบวกหรือลบ
อันนี้ต้องลบมันลบมาตลอดเห็นไหมเวลาโทนของการเขียนอันไหนเป็นบวกเอาออกสิคะ celebrate นี่เดี๋ยวฉันจะฉลองหรือเปล่าฉันไม่ฉลองหรอกฉันบอกว่าฉันจะให้ตอนนี้ฉันจะจุดแล้วนะ continue บวกหรือลบบวกไม่เอาตัดไป2ข้อเหลือข้อ A หรือ D dog repeat นี่ตกลง repeat จะให้ต่อไหมถ้า repeat ให้ต่อไหมให้เพราะ re แปลว่า again เอาอีกในที่นี้น่าจะเป็นอะไรคะ cancel คือยกเลิกไม่ให้แล้วเมื่อกี้บอกว่าจะให้น้อยแน่นึกว่าจะดูแลที่แท้ดูไม่ดูไม่ดูเลยตัวนี้ permission แปลว่าอนุญาตค่ะpermission แปลว่าอนุญาตนะคะน่าจะรู้จักมากหรือว่าตัวนี้เราก็มารู้จักเพิ่มอีกตัวหนึ่งโอเคไหมคะอันนี้ก็เป็นการเดาศัพท์อันนี้มันก็จะมีต่ออีกนิดนึงกรณีที่เวลาที่เราเดาเนี่ยนะคะมันก็จะมีแบบประเภทเมื่อกี้นี้เราเดาว่ามันแปลว่าอะไรกับมีอีกกรณีนึงคือคราวนี้ต้องเดาหมดประโยคเลยอะไรหายไปช่วยทำ